Wrap Up18:10 น.นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ากราบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณเพื่อระลึกถึงบุญคุณครูใหญ่เนื่องในวันครูก่อนเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพ29 มกราคมนี้18:25 น.ชาติไทยพัฒนาเน้นการดูแลรายได้เกษตรกรแก้เหลื่อมล้ำขณะธนาธรชี้การทำงานไม่สอดรับกับรายได้ถึงเวลาต้องแก้ไขโครงสร้างสังคมใหม่18:34 น.พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์พบมีเงินหมุนเวียนกว่า200 ล้านบาท18:41 น.ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายจัดงานวันครูครั้งที่63ยกย่องครูและเชิดชูเกียรติครูในสาขาวิชาต่างๆล่าสุด18:53 น.ชิปปิ้งมองปัญหาสงครามการค้ากระทบธุรกิจขนส่งขนาดใหญ่ในปีนี้เตรียมแผนรองรับพัฒนาระบบตอบสนองความต้องการลูกค้ารายย่อยNews Wrap Up